สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเยาวชนชายวัย17ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเด็กหญิง3คนและพยายามไล่ฆ่ากว่าอีก10คนในเหตุการณ์ที่ใช้มีดแทงในชั้นเรียนเต้นรำที่มีทีมของ t Taylor s w เวฟโดยมีการรายงานจากสำนักงานอายการสูงสุดหรือ C.P.S. ได้ออกมากล่าวว่าได้อนุญาตให้ตำรวจ m e r s e ซ s i d ซ ตัางข้อหาผู้ก่อเหตุในข้อหาฆาตกรรมสามกระทงซึ่งได้แก่การเสียชีวิตของเด็กหญิงได้วัย9้ขวบวัย7จขวบและวัย6ขวบโดยมีการรายงานว่าความรุนแรงได้ปะทุขึ้นหลังจากมีการจัดพิธีไว้อาลัยในใจกลางเมืองโดยมีผู้คนนับร้อยอยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้กับเยือในขณะที่มีการรายงานว่าประวัติของผู้ก่อเหตุได้ถูกแพร่กระจายไปบนโซเชียลมีเดียโดยมีนายแอนดูทรส ผู้มีอิทธิพลทางฝั่งขวาจัดได้โพสต์วิดีโอลงในโซเชียลมีเดียซึ่งมีผู้เข้าชมเกิด15ล้านคนโดยได้กล่าวโทษว่าเหตุการณ์แทงสลดดังกล่าวนั้นเป็นฝีมือของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายส่งผลให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาประท้วงพร้อมประทะก,กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรุนแรงมีการรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายกว่า100คนได้เข้าโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทรัพย์สินโดยการคว่างอิฐใสมัสยิดและจุดไฟเผา,ายหาพหานะและสิ่งของอื่นๆ ซึ่งมีการรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ53นายอยร์รักกตามการประทักการเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงนอกบ้านพักของนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษนายขีสตัมเมอร์ที่ถนนดาวนิงสตรีทและในเมืองฮัสเสลันพูลทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของอังกฤษโดยนายสตัมเมอร์ได้ออกมาให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินหน้ากฎหมายฉบับเต็มในการจัดก,การกับปัญหานี้อีกด้วย